รุปเควสโกให้ยิ่งใหญ่หน้าสามมาแล้วสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์วันนี้นะมีกิจกรรมไปให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะฮะโกบิ๊กนะครับก็จะปล่อยโปเกมอนไดแม็กนะฮะออกมาอีก3ตัวนะฮะก็คือฟูจิกิดานินะฮะเซนิกาเมะนะฮะแล้วก็ฮิโตคางินะครับก็วันนี้จะปล่อยมาอีก3ตัวแล้วก็น้องกระต่ายเอ้ยไม่ใช่น้องแกะกับน้องกระรอกนะฮะวูลูกับอะไรนะสกอวดนะใช่ปะชื่ออะไรนะเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนจำชื่อก็ไม่ได้ละเออสกอวดนะครับก็จะถูกปล่อยมาเป็นบอสเช่นกันนะครับแล้ววันนี้เราจะได้เรียนรู้ว่านะครับโปเกมอนที่ดีที่สุดคือโปเกมอนที่เรามีเพราะอะไรเรามีแค่3ตัว นะครับไม่มีไปมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นโปเกมอนที่ดีที่สุดคือโปเกมอนที่เรามีนะฮะก็ใช้3ตัวที่เรามีเนี่ยเข้าไปต่อสู้กับแบทเทิลแม็กนะครับอ่ะมาดูว่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวตอน10โมงนะฮะกิจกรรมนี้จะมีถึงวันที่15นะฮะเมื่อวานผมก็ลืมบอกนะครับสิ่งที่เรามีนะฮะก็จะมีเรื่องของ Field Research Task นะฮะหรือว่างานวิจัยนะฮะหรือเควสจากการหมุนเสานั่นแหละนะครับโดยนะฮะถ้าใครอยากได้นะฮะเจ้า2ตัวนี้นะฮะสโควิดนะครับกับวูลูนะครับจะได้นะฮะอันนี้เขาบอกว่าให้คุณได้ MP นะฮะหรือว่า Mac Particle หรือว่าอนุภาค Mac จาก Power Spot ก็คือเข้าไปที่ Power Spot นั่นแหละนะครับจะได้จับ Scorvet หรือ Wulu นะฮะ2ตัวนี้ PVP ได้ในร่าง2นะครับแล้วก็ Max CP ของเจ้ากระรอกนะฮะ404แกะอยู่ที่302นะครับบางคนถามว่าเอ้ยรู้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าการทำเควสจากการหมุนเสาเนี่ยจะได้โปเกมอนเลเวลเดียวนะฮะคือเลเวล15แล้วโปเกมอนใน1เลเวลเนี่ยค่า Max XP เอ้ย Max CP หรือว่า IV 100มีแค่ค่าเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้นะครับ404กับ302นะอ่ะแล้วนี่ถ้าเสาบอกว่าให้คุณหานะ Max Max Particle นะฮะอนุภาค Max เนี่ย3เสา3เสา power spot นะครับก็จะได้สตาร์เตอร์ทั้ง3ตัวนะฮะบาโบซอ IV 100ที่477ชาแมนเดอร์ IV 100ที่402นะฮะแล้วก็ควาเทลนะฮะ IV 100ที่405ทั้ง3ตัวนะครับเมื่อวานผมบอกไปแล้วร่าง3 PVP ได้ทุกตัวแล้วยังมีเมก้าด้วยนะฮะพิเศษหน่อยบาโบซอนะครับร่าง2เอาไป PVP ก็ได้นะครับแต่ต้องถ้าร่าง2เนี่ยเอาไป PVP ได้เลยในหลีก 1,500 นะฮะส่วนร่าง3เนี่ยทั้ง3ตัวต้องมีท่าพิเศษหมดนะครับก็ท่าพิเศษต้องใช้บัตรพิเศษในการเปลี่ยนร่างเปลี่ยนท่านะครับอ่ะปิดไปนะฮะถ้าเสาบอกว่าให้หา100นะ Max Particle นะครับก็จะได้ Stardust Rewrite นะฮะ Super Potion นะฮะถ้า400 Max Particleนะฮะจะได้จับนะสกอร์เวตแล้วก็วูลูนะครับถ้าวินแม็กแบทเทิลจะได้จับสตาร์เตอร์นี้เช่นกันนะครับก็ทั้ง5ตัวแน่เก็บนะครับโดยเฉพาะสตาร์เตอร์ของคันโตเนี่ยนะฮะคุณต้องมีถ้ามี3ตัวนี้นะฮะคุณตีบอสได้หลายตัวเลยเพราะฉะนั้นควรจะหานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราทำเควสจากการหมุนเสาเนี่ย IV มันใช้ได้แน่นอนทุกตัวครับเพราะว่าต่ำสุดมันคือ10 10 10นะเต็มคือ15 15 15นะครับเพราะฉะนั้นเก็บหาแคนดี้พัฒนาร่างเอาไว้เพื่อตีบอสตียิมได้นะครับแล้วก็ PVP ได้ด้วยนะฮะแล้วก็การ่าคอลลิ่งนะครับการ่าคอลลิ่งก็ที่ผมเคยโพสต์ไว้นะฮะว่าซูนนะฮะศาสตราจารย์บอกว่าซูนหรือว่าเร็วๆนี้นี่มาแล้วนะฮะสเต็ปที่6นะครับเขาให้ไปที่ Power Spot 10 Power Spotนะฮะจะได้ Raspberry 5อันหมุนเสาหรือยิม25ครั้งนะฮะจะได้ Power โปเกบอล15ลูกเดิน5กิโลศาสตราจารย์ครับผมเดินจนเป็น
รองช้ำแล้วฮะจะเดินอะไรนักหนาในเควสเนี่ยเยอะเหลือเกิน บ่นบ่น นะจะได้พายแนบเบอร์รี่นะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้ XP 2,500 สกอร์เวตนะครับได้จับแล้วก็ไอเควสนี้น่าจะทำกันหมดแล้วนะครับคือใครยังไม่ทำก็ย้อนกลับไปดูคลิปแล้วกันนะผมทำให้หมดแล้วนะto the max เนี่ยนะฮะสเต็ปที่1น่าจะผ่านกันหมดแล้วนะนะได้แม็กคอลเลคชั่นจาก3สาวได้โปเกบอลเนี่ยเดิน5กิโลได้500แม็กพาร์ติเคิลนะครับได้อันตาบอลแล้วจะได้จับไดนาแม็กบูลูนะครับ XP อีก 8,000 นะฮะสเต็ปที่2ก็ไปที่สาว10สาวได้แม็กพาร์ติเคิล 1,000 เลเวลอัพแม็กมูฟนะฮะก็คือเพิ่มเลเวลของท่าโปเกมอนไดนาแม็กนั่นเองนะครับนี่อันนี้ได้แม็กพาร์ติเคิล100โกลเด้นลัสเบอรี่นะครับแล้วก็แร่แคนดี้นะครับรีวอร์ดจะได้ไดนาแม็กในเจ้ากระรอกแล้วก็ XP 8,000 ส่วนสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3 Win a Mac Battle ซึ่งวันเนี้ย 10:00 เริ่มนะเหมือนเควสที่ผมบอกนี่แหละจะเริ่มตอน 10:00 นะครับWin a Mac Battle ก็คือคุณเข้าไปสู้กับบอสไดนาแม็กนะเดี๋ยวจะมาวันนี้ซึ่งเป็นบอส1ดาวตีคนเดียวน่าจะได้นะผมเดาเอาว่าตีคนเดียวน่าจะได้โดยใช้โปเกมอนไดนาแม็กเข้าตีเท่านั้นบอสโปเกมอนอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทำนี่เหล่านี้ให้เสร็จนะครับนี่2อันนี้ให้เสร็จแล้วถึงจะได้นะครับนี่ถ้าWin Mac Battle จะได้แม็กพาร์ติเคิลอีก100อันนะครับunlock mac move ก็คือกด unlock ท่านะครับซึ่งท่ามันจะเป็นสีเทาอยู่ก็กด unlock จะได้อันตาบอล10ลูกนะครับ win 3 mac battle นะครับจะได้ silver pineapple berry 2อันนะโอ้นี่ต้องชนะ3ครั้งเลยนะครั้งหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับจะใช้250 mac particle นะครับ cash mac pokemon ก็จับจากการตีบอสอะแหละจะได้สตาร์ลัส 2,500 รีวอร์ดใหญ่จะได้ XP 8,000 นะครับแล้วก็ได้สตาร์ลัส 4,000 แล้วก็ได้ไดนาแม็กแบรนด์มานะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใส่เท่ๆให้กับตัวละครนะไม่มีอะไรนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้ใส่ให้กับตัวละครนะครับผมแล้วก็มีอย่างที่บอกครับมีขายครับแม็กพาร์ติเคิล 4,800 แม็กพาร์ติเคิล155บาทนะครับถ้าคุณไม่พอใจจากการจับในแต่ละวันก็ซื้อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปเล็กๆน้อยๆนะที่ผมเอามาจากฝรั่งที่เขาเข้าตีนะว่ามันเป็นยังไงแล้วอธิบายกันไหมหรือว่าจบแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาอีกคลิปนึงดีกว่านะครับเอาอีกคลิปนึงดีกว่านะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับถ้าใครกดไลค์ขอให้ได้ชัยนี่เยอะๆสาธุนะฮะถ้าใครเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ขอให้ได้ชัยนี่ IV 100กันไปเลยนะครับผมสมาชิกช่องก็เดือนละ20บาทนะฮะเป็นค่ากาแฟถ้าใครอยากสนับสนุนข้าวอาหารกลางคืนก็เดือนละ50บาทนะฮะมีสิทธิพิเศษอีกนะเดี๋ยวจะพยายามทำให้นะฮะส่วนใครที่ใช้ iOS นะครับหรือว่า iPad นะ iPhone บอกว่าสมัครสมาชิกไม่ได้นะครับให้เปิด YouTube จากเว็บนะฮะแล้วเข้ามาที่ช่องผมแล้วก็ถึงจะสมัครได้นะครับคือต้องเปิดใช้ Safari เปิดอ่ะนะครับถึงจะสมัครได้นะครับฝากไว้ละกันนะครับถ้าใครอยากสมัครสมาชิกช่องนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ